สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปรวัติชาแนลนะครับวันนี้พามาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งหมูหน่อยนะครับหมูหน่อยสองสายนะครับสองสายกับสามสายนะครับขอดก่อนกันมือหนึ่งนะครับหมูชุดนี้แม่เขาจะเป็นแน่เลดนะผมผสมพอลาดไหวไหวนะครับเห็ดสองสายตัวนี้ได้แลกเกลือนั้นได้13ตัวนะครับ13ตัวได้ตัวเมียนั้นตัวเมียนั้น6ตัวนะครับแล้วแม่มาทับตายตัวหนึ่งนะครับช่วงมือแรกครับแม่ทับตาย1ตัวนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่12ตัวนะครับเป็นตัวเมียอยู่5ตัวนะครับแม่นี่ครับแลนเลดนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นแม่2สายจะให้ลูกเป็น3สายนะครับแล้วคลอดได้9ตัวนะครับก็ยังอยู่ครบทุกตัวนะครับเขาแม่นี่เขาจะรู้สึกว่าเขาจะมีลูกดำอยู่2 3ตัวนะครับคือตอนคลอดมาพันกับมากับลูกได้เห็นอยู่2 3ตัวนะครับเพราะว่าแม่นี่รู้สึกว่าเขาจะมีการกัดกันนะครับตอนอยู่ในซองยืนนะครับนี่ครับซองยืนซองสอบจนเล็กขาดนะครับแม่นี่เขาจะกัดกันกับแม่นั่นนะครับเพราะว่าเขาอยู่ข้างกันแต่ว่าแม่นั่นบ่มีปัญหานะครับแต่ว่าแม่นี่มีเห็นเป็นลูกดำดำใหญ่กว่านิ้วมือแน่นิดนึงนะครับสาเหตุน่าจะมีความเครียดนะครับช่วงไอ้ท้องเขายังอ่อนอยู่นะครับแล้วก็กัดกันตั้งแต่มือแรกที่เอาเข่าซ่องนะครับลงจากเตียงขอดเข่าซ่องยืนจนกว่ากัดกันหอดจนมือไก่สีขอดนะครับน่าจะปัญหามาจากความเครียดนะครับแล้วก็จะล้มอยู่บ่อยๆนะครับทับท้องเจ้าของนะครับเรื่องอาหารน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผมใส่เป็นอาหารเม็ดล้วนๆนะครับแล้วก็ภาชนะการใส่ผมก็ล้างอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ล้างอาหารก็ล้างอยู่ทุกมื้อนะครับบ่น่ามีปัญหาแม่นี่ค่อนข้างจะมีอายุนะครับทั้งสองแม่จะแก่กว่าเขาน่าจะอยู่ที่ท้องที่7ที่8หรือที่ประมาณนี้ครับประมาณ8ท้อง9ท้องประมาณนี้ครับได้ลูกมาแล้วบ่ต่ำกว่า9ชุดนะครับแล้วก็เฮามีการหาแม่ไว้ถ้าทดแทนนะครับเพราะว่าตอนนี้เก็บได้อยู่7ตัวแล้วนะครับแล้วผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับมาเบิ่งแม่นี่ก่อนครับแม่นี่ก็จะเป็นแม่แล่นเลดผสมแล่นเลดไว้นะครับท้องอยู่ประมาณ2เดือนแล้วครับแต่ว่าท้องก็บ่ท่าแนมเห็นสักเท่าใดนะครับครับหมูชุดนี้จะคลอดก่อนกำหนดอยู่5วันนะครับพี่น้องครับกำหนดคลอดเขาวันที่5แต่ว่าตอนคลอดแรกคลอดแม่นี่เขาจะคลอดวันที่31นะครับแต่ว่าผสมมือเดียวกันกับตัวนั้นจะคลอดมือวันที่1นะครับคลอดมือวันที่1มื้อนี้ก็วันที่5นะครับที่5ที่6อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็บ่มั่นใจว่ามื้อนี้วันที่ใดประมาณวันที่6ครับครับหมู2ชุดนี้ติดจองไว้แล้วนะครับสำหรับแม่พันธุ์ก็ติดจองไว้ทั้งหมดนะครับพี่น้องลูกค้าเพิ่นมาติดต่อไว้ตั้งแต่ยังบ่ทันได้คลอดนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งแม่ทดแทนเฮาที่เฮาเฮ็ดไว้นะครับว่าใหญ่ซําใดนะครับตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แล่นลาดไว้ครับสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหมู2สายนะครับสายเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้
จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็มาชุดนี้ชุดนี้ก็จะเป็นชุดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจักหน่อยนะครับครับแต่น้ำหนักตัวใหญ่น่ะจะประมาณ80กิโลได้นะครับตัวนี้ก็ประมาณ70กิโลแต่รุ่นนี้ก็ประมาณ60นะครับ2ตัวหลังก็ประมาณ3เดือนครับ3เดือน4เดือนร่วมเกิดนะครับประมาณนี้นี่เฮาเป็นแม่ทดแทนนะครับรอเป็นสัตว์แล้วเฮาจะใหญ่เขาซ่องนะครับแต่ผมผสมอยู่ที่อายุ8เดือนบวกนะครับน้ำหนักก็จะประมาณ120กิโลประมาณนี้นะครับสำหรับแม่2สายนะครับตั้งได้ประมาณน่าจะ20กิโลนะครับประมาณนี้3ตัวร่วมกันก็จะเป็น7ตัวนะครับมีแม่หนึ่งครับจะคลอดช่วงเดือนธันวานะครับนี่ครับตัวละแม่นี่จะคลอดเดือนธันวาก็แม่ชุดรุ่นมากก็จะเป็นชุดตัวนี้แล้วก็ตัวนั้นแล้วก็มาตัวนั้นครับชุดหลังนี่จะมาคลอดพร้อมกัน3ตัวนะครับในเดือนหลังมากก็คือประมาณเดือนมกรานะครับจะมีคลอด3แม่เดือนธันวาจะมีแม่หนึ่งนะครับสำหรับหมูหน่อยชุดนี้ก็จะกำหนดเนี่ยอยู่ที่40วันนะครับตกลงราคากันอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับอนุบาลเรียบร้อยแต่ว่าสำหรับแม่พันธุ์ก็จะรุ่นยานมเขาก็จะขายอยู่ที่ราคา 5,000 บาทนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งนี่เขามาเบิ่งพ่อพันธุ์ลาดไหวเฮานะครับตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์ลาดไหวสายเลือดฟินนอร์นะครับคือตัวนี้ก็จะอายุประมาณ3เดือนกว่านะครับร่วมเกิดนะครับพี่น้องครับสำหรับพ่อพันธุ์แดงเฮาดูล็อกลอยเฮาจะช่วงนี้จะรีดอาทิตย์ละครั้งนะครับจะซับเปลี่ยนหมุนเวียนการหลีดกับตัวหน่อยนะครับตัวนี้เขาจะเดี๋ยวตอนนี้จะหลีดทุกอาทิตย์นะครับจะช่วงนี้ก็จะเก็บแม่พันธุ์ได้ชุดละโต2โตนะครับแล้วแต่ว่าจะได้แล้วก็แบ่งให้พี่น้องไปเลี้ยงน้ำแน่ถ้าเหลือพอแบ่งได้ก็แบ่งให้พี่น้องไปเลี้ยงแบ่งกันไปเลี้ยงน้ำนะครับก็อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งหมูไว้เพียงซ้ำนี่แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะครับสวัสดีครับ